ัสดีค่ะวันนี้ปออยู่ที่ชิโตเซะฮอกไกโดนะคะเดี๋ยวจะไปเดินเล่นค่ะวันนี้ฝนตกด้วยตามไปด้วยกันนะคะถึงห้างอีออนแล้วค่ะเดี๋ยวปอยจะเดินขึ้นไปที่ชั้น2ก่อนนะคะตรงนี้เป็นแผนกกิฟช็อปค่ะมีทั้งของซานิโอแล้วก็ซานเอ็กนะคะอันนี้เป็นหวีรูปไมเมโลดี้ค่ะน่ารักมากเลยทางนี้เป็นพวกลิปมันนะคะแพ็กเกจน่ารักมากเลยค่ะตรงนี้เป็นปากกาเจลซาราซ่าลายดีแรคคุมะค่ะมุมนี้เป็นสินค้าลดราคานะคะดินสอกดดีแรคคุมะลดราคาเหลือแท่งละ100เยนเท่านั้นเองค่ะคุ้มค่ามากๆเลยส่วนทางนี้จะเป็นแผนกของเล่นนะคะตุ๊กตาริรักุมะแล้วก็มายเมโลดี้แบบนี้น่ารักมากเลยค่ะอันนี้เป็นทามาก็อตนะคะลายไข่ขี้เกียจค่ะมาที่โซนตู้เกมกันบ้างนะคะคีบตุ๊กตาน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะมีตุ๊กตาซูมิโกะด้วยอ
ี้เป็นโซนกาชาปองนะคะมุมนี้เป็นพวกตุ๊กตาลดราคาค่ะร้านนี้จะขายพวกเครื่องเขียนแล้วก็ของจุกจิกนะคะสมุดโน้ตลายน่ารักน่ารักเยอะเลยค่ะมุมนี้เป็นปากกาซาราซ่าลาย Toy Story นะคะร้านนี้มีปากกาให้เลือกซื้อหลายแบบมากๆเลยค่ะที่ชั้น2ของห้างจะมีร้านร้อยเยนซีเรียด้วยนะคะนี้เป็นช้อนขนมค่ะรูปไอติมโคนน่ารักมากเลยมุมนี้เป็นสินค้าลิขสิทธิ์พวกซันริโอแล้วก็ดิสนีย์นะคะราคา100เยนทุกชิ้นเลยค่ะส่วนทางนี้เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะสำหรับราคา100เยนตลับใส่ของรูปมาการองอันนี้น่ารักมากเลยค่ะมุมนี้เป็นพวกโพสต์อิทนะคะน่ารักทุกลายเลยค่ะอันนี้เป็นกล่องใส่วาชิเทปค่ะตรงนี้เป็นมุมสติ๊กเกอร์นะคะมีลายให้เลือกเยอะมากเลยค่ะThank you.
ช้อปปิ้งจนเหนื่อยแล้วแวะกดน้ำทานก่อนนะคะอันนี้เป็นตู้กดน้ำของเมจิค่ะอันนี้เป็นโกโก้เย็นของโปรดปอยเลยค่ะตอนนี้เดินลงมาที่แผนกซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นล่างนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีของเล่นน่ารักน่ารักขายด้วยค่ะเดินจนเมื่อยแล้วปอยขอตัวกลับก่อนนะคะตอนนี้ปอยมาอยู่ที่สนามบินชิโตเซะเตรียมตัวบินกลับไทยแล้วค่ะที่หน้าเกตก็มีขายพวกกิฟต์ช็อปฟาริโอเยอะเลยนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ